ับวันนี้เนี่ยเป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นนะครับกับประชาชนนะครับเกี่ยวกับโครงการของเราเนี่ยก็คือโครงการนำท่าเหลวนะครับที่ LNG เนี่ยนะครับมาใช้ในประเทศไทยแต่ปัญหาก็คือว่าในอนาคตเนี่ยตัวแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยหรือแก๊สพม่าเนี่ยก็จะหมดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวนโยบายรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายให้กองทัพเนี่ยให้จัดหาตัวแก๊สธรรมชาตินะครับเพิ่มเติมขึ้นนะครับแก๊สธรรมชาติเองแต่วันนี้เนี่ยเป็นแค่เริ่มต้นนะครับของการชี้แจงขอบเขตวิธีการศึกษาลักษณะโครงการนะครับที่เกี่ยวกับการนำแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3โครงการนะครับก็คือโครงการท่าเทียบเรือ FSRU นะครับโครงการกักเก็บและเจ้าแปลสภาพนะครับจากแก๊สธรรมชาติเหลวมาเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องของท่อส่งแก๊สธรรมชาติซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีใน3อำเภอเพิ่มเพิ่มเมืองอำเภอบางพลีอำเภอท่าประแดงนั้นเวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับหัวหน้าส่วนราชการนะครับหรือผู้นำชุมชนให้รับทราบในแนวทางต่อไปเนี่ยนะครับเราคงมีการจัดเข้าฟังความคิดเห็นอย่างนี้นะครับต่อเนื่องอย่างน้อย15-18เวทีนะครับรวมทั้งหมด19เวทีก็จะกระจายไปทุกอบต.ทุกตำบลที่เกี่ยวข้องหรือวันนี้อาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มเช่นกลุ่มประมงอยากให้เพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็ยินดีนะครับแต่เราถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญนะครับตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าพระนครใต้แล้วก็พระนครเหนือเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตเราก็หวังว่าการรับฟังในวันนี้เนี่ยนะครับจากทุกภาคส่วนเนี่ยเราคงได้รวบรวมประเด็นคำถามหรือข้อห่วงกังวลเนี่ยนำไปปรับปรุงในการศึกษาของโลกสิ่งแวดล้อมหรือการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นครับครับ